สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องของ Big O กันนะครับแล้วก็ดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับเราได้พูดไปในห้องแล้วเนี่ยนะครับว่าการวิเคราะห์เวลาการทํางานที่เราถ้าเรามีอัลกอริทึมมาเนี่ยนะครับเราวิเคราะห์การทํางานโดยละเอียดเนี่ยในการนับคําสั่งที่สําคัญในอัลกอริทึมเนี่ยนะครับการวิเคราะห์ละเอียดไปเนี่ยบางทีสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนกับเราอยู่ดีว่าเวลาอัลกอริทึมไปทํางานกับinput จริงๆเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะเพราะนั้นเราก็จะมีเรื่องของการปัดหรืออะไรอย่างนี้นะครับในการจัดการแล้วก็เวลาเราพูดถึงฟังก์ชันเนี่ยเราก็จะไม่ได้มองที่ตัวฟังก์ชันนั้นตรงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเราวิเคราะห์เอาอัลกอริทึมมาแล้วเราก็นับว่าโอเคในกรณีที่แย่สุดอัลกอริทึมเนี่ยใช้จำนวนคำสั่งพื้นฐานนะครับเท่ากับอันนี้นะครับการที่เราบอกว่าโอเคนี่คือในกรณีที่ใหญ่สุดอัลกอริทึมทำงานไม่เกินแค่นี้สเต็ปนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ชัดเจนดีว่าสเต็ปหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ในเครื่องจริงๆนะครับหรือว่าจะใช้ภาษาอะไรเปลี่ยนเครื่องไปเวลาไอ้ค่าที่เราวิเคราะห์มาตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้บอกอะไรว่าเวลาในการทำงานจริงจะเป็นเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการวิเคราะห์ได้ค่านี้ออกมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราสนใจจริงๆก็คือสังเกตว่ามีอะไรบ้างที่เราบอกว่าไม่สำคัญนะครับอย่างแรกนะครับก็คือตัวอันนี้นะครับก็คือพวกค่าคงที่ต่างๆนะครับ3เนี่ยนะครับคือเลข3นี่บอกอะไรเราบอกว่ามันเป็น3 n square แต่ว่าเลข3เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าเราเปลี่ยนภาษาที่เขียนเป็นภาษา C เป็น Python เวลาใช้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นจำนวนเท่าได้เพราะนั้นเลข3เนี่ยจริงๆเนี่ยไม่1คือไม่มีผลนะครับลบ10ตรงนี้ก็เหมือนกันครับสังเกตว่าเราไม่เนื่องจากค่าคงที่มันไม่มีความหมายเนี่ยเราก็ลบ10เนี่ยก็จริงก็ไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วสังเกตว่าเวลาเราวิเคราะห์การทำงานเนี่ยเราสนใจในกรณีที่ input เนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับเพราะเราบอกว่า input เท่ากับ10เท่ากับ20อะไรนี้มันก็ค่าตรงนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะนั้นการที่เรามีลบ10อยู่ตรงนี้นะครับมันก็อาจจะลบเยอะเมื่อ n น้อยเมื่อเทียบกับตัวหน้าแต่ว่าพอ n กำลังสองมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราดูรูปนะครับโอเค n กำลังสองมันหน้าตาแบบนี้ลบ10เนี่ยลบ10 n ก็จะเป็นแบบฟังก์ชันหน้าตานี้สักพักมันก็จะเวลามาลบนะครับมันก็จะแพ้ตัว n กำลังสองก็จะวิ่งแซงไปนะเพราะนั้นเทอมหลังก็ไม่ค่อยสำคัญยิ่งเป็นค่าคงที่เนี่ยต่อให้เป็นค่าเยอะๆเนี่ยมันก็ยิ่งจะลดความมันก็เยอะเลขแรกมันก็เยอะแต่ว่าพอn มันเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่านี้ก็จะความสำคัญก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราสนใจก็คือไอ้ตัว n square ตัวนี้นะครับทีนี้เราจะนิยามหรือเราจะพูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนได้ยังไงแทนที่เราจะบอกโอ้เลขนี้มันเยอะเลขนี้มันน้อยอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะเป็นที่มาของนิยามของตัว big O ที่เราพูดถึงในห้องนะครับก็คือเราบอกว่าอย่างนี้ครับเราจะกล่าวว่าฟังก์ชันนะครับเรามีฟังก์ชัน tn นะครับเป็นO ของ fn นะครับถ้านะครับถ้าเป็นภาษาพูดก็คือบอกว่านะครับเมื่อ n มีค่ามากพอนะครับ fn มีค่ามากกว่าtn เป็นจำนวนเท่าที่คงที่นะครับเท่าที่คงที่ก็อาจจะไม่รู้เรื่องว่าแปลว่าอะไรนะครับเรามาดูนิยามที่เป็นคณิตศาสตร์ดีกว่าครับนะครับเราจะบอกว่าอันนี้นะครับเราจะบอกว่า tn เป็น OFN นะครับถ้ามี2ค่านะครับอันแรกก็คือมี2ค่านะครับ c กับ n 0นะครับn 0เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าเมื่อ n มีค่ามากพอนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมีประโยคอะไรอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะบอกว่าโอเคเมื่อ n มากกว่า0นะครับคือ n เยอะพอนะครับ n 0ก็เป็นเหมือนเป็นขีดทางล่างบอกว่าโอเคถ้าต่ำกว่านี้เราจะไม่สนใจนะครับ c เนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเป็นเราบอกแล้วว่าค่าคงที่ที่คูณอยู่กับฟังก์ชันเนี่ยเราไม่สนใจนะครับก็คือเราบอกว่ามี c บางค่าที่ทำให้นะครับ tn นะครับมีค่าไม่เกิน c คูณกับ fn นะครับเมื่อ n มีค่ามากพ
นะครับถ้าเราดูรูปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือว่าเรามีฟังก์ชันอยู่นะครับ n 0อยู่นี่นะ n 0นะครับเสร็จแล้ว fn เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันอะไรก็ไม่รู้tn ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแบบนี้ fn อาจจะเป็นฟังก์ชันนี้นะครับน้อยๆแต่ว่ามีค่า c บางค่าที่คูณแล้วเนี่ยนะครับคูณปุ๊บนะครับอันนี้เป็น c fn นะครับที่มากกว่า tn นะครับในบริเวณที่มากกว่า c 0ส่วนข้างหน้านะครับด้านหน้านี้นะครับ fn จะเป็นยังไงเราไม่สนใจนะครับจะน้อยกว่ามากกว่าอะไรก็ไม่มีผลเราสนใจแค่หลัง n 0นะนี่คือนิยามของ notation นี้นะครับของการใช้เครื่องหมาย o นะครับเดี๋ยวในตอนถัดไปเนี่ยครับเราจะมาดูตัวอย่างของการแสดงว่าคุณสมบัติหลายอย่างของตัว Big O ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปส่วนแรกครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูส่วนที่2กันครับ